ช่วงนี้มาติดตามเหตุการณ์อื่นๆที่เกิดขึ้นทั้งวันนี้รอบโลกนะครับในท็อป5 5ข่าวเด่นของเราครับอันดับที่5จีนไม่พอใจกรณีสหรัฐประกาศจะขึ้นภาษีศุลกากรสินค้านำเข้าจากจีนร้อยละ25เพราะขัดกับข้อตกลงที่จีนและสหรัฐเห็นพ้องร่วมกันไปก่อนหน้านี้ครับกระทรวงพาณิชย์จีนระบุเมื่อวานนี้ว่าการที่ทำเนียบขาวสหรัฐแถลงว่าจะขึ้นภาษีศุลกากรสินค้านำเข้าจากจีนร้อยละ25มูลค่าประมาณ 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหลังกลางเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปนั้นถือเป็นการขัดกับข้อตกลงที่จีนและสหรัฐเห็นพ้องกันที่กรุงวอชิงตันของสหรัฐก่อนหน้านี้พร้อมกับระบุว่าจีนมีความเชื่อมั่นรวมถึงมีศักยภาพและประสบการณ์ในการปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนและของชาติได้กระทรวงพาณิชย์จีนยังเรียกร้องให้สหรัฐดำเนินการที่สอดคล้องกับแถลงการร่วมของประเทศทั้งสองที่ทำกันไว้เมื่อเร็วๆนี้ซึ่งระบุว่าทั้งสองฝ่ายจะไม่ทำสงครามการค้าระหว่างกันรวมทั้งจีนจะเพิ่มมาตรการการเพิ่มการซื้อสินค้าและบริการจากสหรัฐเพิ่มมากขึ้นโดยทั้งสองประเทศยังจะให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองสิทธิทางด้านทรัพย์สินทางปัญญารวมถึงจะกระตุ้นให้เกิดการลงทุนแบบ2ทางและสร้างบรรยากาศทางธุรกิจเพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมส่วนในอันดับที่4ทางการเบลเยียมเปิดเผยนะคะว่าเหตุการณ์ที่คนร้ายได้ฆ่าตำรวจและประชาชนในเมืองลีแอชเป็นการก่อการร้ายและดำเนินการเพียงคนเดียวค่ะตำรวจเบลเยียมเปิดเผยว่าชายที่ก่อเหตุฆ่าตำรวจหญิง2นายและครูฝึกสอน1รายในเมืองลีแอชก่อนถูกตำรวจยิงเสียชีวิตที่โรงเรียนเมื่อวานนี้เป็นการก่อการร้ายที่ลงมือเพียงลำพังของคนร้ายที่เพิ่งออกจากคุกได้เพียงไม่กี่วันชายคนดังกล่าวคือนายเบนจามินเฮอร์มันเป็นพ่อค้ายาเสพติดและเป็นหัวขโมยอายุ36ปีได้เข้าโจมตีตำรวจหญิง2นายอายุ45ปีและ53ปีจากทางด้านหลังด้วยมีดจากนั้นคนร้ายก็ได้ฉวยจังหวะหยิบอาวุธปืนของเจ้าหน้าที่ก่อนยิงตำรวจเสียชีวิตทั้ง2นายต่อมานายเฮอร์มันได้ใช้อาวุธปืนยิงครูฝึกสอนหญิงวัย22ปีที่นั่งอยู่ในรถเสียชีวิตก่อนเดินเข้าไปในโรงเรียนมัธยมที่อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ100เมตรและจับพนักงานหญิง2คนเป็นตัวประกันเมื่อตำรวจมาถึงโรงเรียนได้สั่งอพยพนักเรียนไปยังที่ที่ปลอดภัยและเกิดการยิงปะทะกับคนร้ายทำให้ตำรวจได้รับบาดเจ็บ4นายส่วนคนร้ายถูกยิงเสียชีวิตอันดับที่3ครับกลุ่มการเมืองและทหารที่แตกแยกกันในลิเบียประชุมสันติภาพที่กรุงปารีสและตกลงจัดการเลือกตั้งในเดือนธันวาคมนี้ครับกลุ่มการเมืองและกลุ่มทหาร4กลุ่มสำคัญที่เป็นศัตรูกันในลิเบียเข้าร่วมการประชุมสันติภาพลิเบียที่จัดขึ้นเมื่อวานนี้ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสและตกลงยอมรับคำประกาศในการวางกรอบทางการเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาความแตกแยกในลิเบียที่เกิดขึ้นมานาน7ปีและนำไปสู่การจัดให้มีการเลือกตั้งในวันที่10ธันวาคมนี้ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนจากสหประชาชาติและผู้นำทั้ง4กลุ่มสัญญาว่าจะเคารพผลการเลือกตั้งด้านประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้และมีบทบาทสำคัญในการเกลี้ยกล่อมกลุ่มต่างๆที่ขัดแย้งกันในลิเบียโดยผู้นำกลุ่มต่างๆที่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้มีคาลิฟาฮัฟตานายทหารระดับบัญชาการที่มีอิทธิพลในภาคตะวันออกของลิเบียนายกรัฐมนตรีฟายเยซเซราจซึ่งมีอิทธิพลในกรุงทริปโปลีและผู้นำของสภาผู้แทนและสภาสูงของลิเบียอันดับที่2ไปดูกลุ่มติดอาวุธฮามาสในดินแดนปาเลสไตน์ที่ประกาศจะหยุดยิงถ้าเกิดว่าอิสราเอลนั้นหยุดยิงด้วยค่ะกลุ่มฮามาสซึ่งยึดครองพื้นที่ในฉนวนกาซาเปิดเผยว่าฮามาสเห็นด้วยที่จะหยุดยิงหากอิสราเอลหยุดยิงด้วยหลังจากสองฝ่ายสู้รบกันอย่างดุเดือดที่สุดนับตั้งแต่สงครามเมื่อปี2557ด้านนายอิสราเอลคาตรัฐมนตรีข่าวกรองของอิสราเอลได้ให้สัมภาษณ์วิทยุอิสราเอลโดยเขาหลีกเลี่ยงตอบคำถามว่าอิสราเอลจะหยุดยิงหรือไม่โดยบอกแต่เพียงว่าอิสราเอลไม่ต้องการให้ความรุนแรงขยายตัวไปสู่สงครามทุกอย่างขึ้นอยู่กับฮามาสหากฮามาสยังคงโจมตีอย่างต่อเนื่องอิสราเอลก็ไม่รู้ว่าชะตากรรมของฮามาสจะเป็นเช่นใดก่อนหน้านั้นกลุ่มฮามาสและกลุ่มอิสลามิกจิฮาดอ้างความรับผิดชอบโจมตีอิสราเอลเพื่อตอบโต้ที่อิสราเอลสังหารชาวปาเลสไตน์หลายสิบคนนับตั้งแต่วันที่30มีนาคมส่วนใหญ่เป็นผู้ประท้วงในบริเวณพรมแดนเมืองกาซา
อันดับที่1ครับเกิดเหตุกลุ่มคนร้ายปะทะกองกำลังฝ่ายความมั่นคงใกล้กระทรวงมหาดไทยในอัฟกานิสถานนับเป็นการโจมตีกรุงกาบูลล่าสุดของผู้ก่อการร้ายครับนายนาจีฟดานิชโฆษกกระทรวงมหาดไทยอัฟกานิสถานยืนยันว่าคนร้ายประมาณ10คนได้บุกโจมตีใกล้กระทรวงมหาดไทยในกรุงกาบูลทำให้ตำรวจเสียชีวิตอย่างน้อย1นายและบาดเจ็บ5คนส่วนคนร้ายที่เสียชีวิต1รายเป็นมือระเบิดปลิดชีพโดยเกิดเหตุระเบิดรถยนต์อย่างรุนแรงและเสียงปืนดังขึ้นใกล้กับกระทรวงมหาดไทยจากนั้นมีการยิงต่อสู้กันระหว่างกลุ่มคนร้ายกับกองกำลังฝ่ายความมั่นคงเป็นเวลานานกว่า2ชั่วโมงอย่างไรก็ตามยังไม่มีกลุ่มใดอ้างความรับผิดชอบต่อการบุกโจมตีดังกล่าวกรุงกาบูลถูกโจมตีหลายครั้งในปีนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายร้อยคนขณะที่ทางการอัฟกานิสถานเพิ่มการเฝ้าระวังทั้งในและรอบนอกกรุงกาบูลพร้อมกับเพิ่มด่านตรวจและส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจตรามากขึ้นหลังรัฐบาลได้คำเตือนจากกลุ่มตาลิบานว่าจะมีการโจมตีหลายครั้งในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า